อ่ะสวัสดีครับอยู่กับ Mobile Legend นะครับอยู่กับคิ้นนะครับ Wetland Dipter นะครับบทบาทนักแม่นปืนนะครับพิเศษดาเมจระเบิดใช้พลังป้องกันอยู่ที่ประมาณ4พลังโจมตีอยู่ที่8นะครับผลจากทักษะอยู่ที่6และความยากอยู่ที่5นะครับซึ่งคิ้นก็มีสกินนะครับตัวนี้นะครับชายหาดฤดูร้อนนะครับแล้วก็บวกโจมตีกายภาพ8นะครับแล้วก็สกินต่อไปของคิ้นนะครับก็จะเป็นตัวนี้ครับปืนและกุหลาบนะครับก็ซื้อคู่มากับไลลานะครับแล้วก็ติดค้างไว้ไม่ได้รีวิวครับเพราะว่าป่วยนะครับมาดูทักษะติดตัวของคิ้นนะครับปืนไวนะครับหลังจากการใช้สกิลภายใน4วินาทีนะครับการโจมตีพื้นฐานครั้งต่อไปจะเพิ่มความแรงนะครับเพิ่มความเสียหาย 120% นะครับของการโจมตีปกตินะครับมาดูสกิลที่1นะครับระเบิดควันนะครับคูลดาวน์ 10% เขาเขียนว่าปล่อยระเบิดควันสร้างความเสียหาย160แต้มบวกโจมตีกายภาพนะครับแก่ศัตรูในพื้นที่ระเบิดควันจะโจมตีฮีโร่เขาเขียนโอ้โหตัวแม่งเล็กมากเลยมีผลทำให้ฮีโร่เนี่ยครับโอกาสโจมตีแม่นยำลดลง 25% แล้วก็ลดการเคลื่อนไหว 55% นะครับเชือดข้อสะดุดนะครับโยนตะข่ายสร้างความเสียหาย160แต้มดาเมจบวกโจมตีกายภาพต่อศัตรูที่สัมผัสและลดความเร็วในการเคลื่อนที่เมื่อใช้สกิลฮีโร่จะถอยหลังเล็กน้อยนะครับมาดูที่อันตินะครับปืนคกนะครับปล่อยระเบิดไปยังเป้าหมายทำลาย230แต้มดาเมจบวกโจมตีกายภาพนะครับเมื่อระเบิดสามารถใช้ได้5ลูกนะครับเขียนเมื่อระเบิดสามารถใช้ได้5ลูกก็มีกระสุนอันติอยู่ที่5นัดนะครับก็เดี๋ยวมาดูที่เกียร์นะครับแล้วเข้ามาดูที่เกียร์ของคิ้นเลยครับเกียร์หาเกียร์คิ้นก่อนไหนวะหาไม่เจออีกอ่ะคิ้นนะครับก็จะใช้เกี่ยวกับวิ่งเร็วแล้วก็ใช้เป็นตัวนี้ละกันอ่ะใช้เป็นรองเท้าว่องไวนะครับแล้วก็เข็มทอนะครับดาบทำลายล้างนะครับเขียวแห่งลาบนะครับวิญญาณสีโลหิตแล้วก็ใบมีดแห่งความสิ้นหวังนะครับถ้าเกิดใครอยากยิงเร็วก่อนช่วงต้นเกมก็สลับอย่างนี้ก็ได้นะครับเอาดาบทำลายล้างไปไว้ข้างหลังนะครับแล้วก็วิญญาณสีโลหิตมาข้างหน้าซึ่งก็อย่างที่รู้ครับไม่ค่อยได้เล่นครับเดี๋ยวลากใครเข้าได้เข้าเลยไปใครออนช้ากูไปแล้วไปกดเลยก็เข้าเกมเลยครับไม่รู้ว่าจะได้เล่นหรือเปล่านะครับสำหรับคินและคินก็ไม่ได้เล่นนานมากแล้วนะครับอ้าวใช้สกินใหม่สิเฮ้ยเออมีของใหม่ก็ต้องใช้ของใหม่ก็มีน้องๆมาร่วมชะตากรรมในการโดนยำตีน2คนนะครับนี่ครับสกินคินนะครับสวยงามนะครับเซตเอ็มเบมก็ใช้เป็นจังเกิลนะครับแล้วก็เกียร์ก็ให้ดูกันเรียบร้อยนะครับชุดคินก็บวกโจมตีกายภาพ8นะครับความแรงไม่ต้องพูดถึงครับสำหรับคินนะครับยิงทีนี้ไส้แทบแตกนะครับก็ฝั่งเรามีนาน่ามีบูโน่มีเซเบอร์มีฟังโก้มีคินนะครับฝั่งตรงข้ามมีมอสคาร์ฟนะครับนาตาเลียแล้วก็คินแล้วก็แฟนนี่แล้วก็เอลิซาครับก็วิ่งขึ้นไปเลนกลางเลยครับสำหรับคินนะครับคินก็อัพสกิล1ครับส่วนมากนะครับอ้าวโจมตีอะไรของมึงล่ะ เสียงเกมไม่ได้เปิดอีกเปิดเสียงเกมก่อนลืมออกอันนี้มาก่อนก็ได้ครับดาบฟาร์มคีปนะครับช่วยได้นิดนึงครับ
ฟังโก้ไปห้าวอีกแล้วเขาก็กำลังจากไปนะครับฟังโก้นี่น้องในกลุ่มนะสรุปว่าพี่ต้องไปดูใช่ไหมเนี่ยแฟนนี่ครับโอ้แฟนนี่น่าไปดูอยู่ครับเข้าไปยิงเลยครับกลางวงเลยครับยิงครับยิงครับฟังโก้ครับยิงครับมีเซเบอร์มาช่วยแล้วครับได้คิวแน่นอนครับได้มา1เฟิร์สแล้วครับฟังโก้ทำดีครับเดี๋ยวมอบโล่ให้นะครับถอยครับถอยนาตาเลียแล้วยิงเข้าไป1นัดครับนาตาเลียวิ่งล้อหลอกตัวเองครับนาตาเลียสับสนในชีวิตครับอยากจะได้ครับแต่ผมไม่สับสนนะครับนาตาเลียกระโดดเข้าไปเหนียวให้ครับเก็บไป2ครับทำเซียนเหมือนเรียนมานะครับไม่ได้เล่นนานมากแล้วคินตั้งแต่เปลี่ยนแพทมาก็ไม่ค่อยได้จับเท่าไหร่นะครับกระโดดถอยหลังครับชึบยิงครับเป็นไงโอ้ทำเป็นเท่นะครับดีเจนเลือกก่อนนะครับเซเบอร์นี่ก็น้องหมีที่เฮ็ดนะครับหมีอะไรก็ไม่รู้ที่เฮ็ดอ๋อเขาจะบอกว่าเขาเป็นหมีไทยนะครับไม่ใช่หมีขั้วโลกเหนือนะครับยิงเข้าไปครับมีครับชุดไม่สวยยังเสลอหน้ามาใกล้ปืนอีกวิ่งขึ้นไปเลนบนเลยครับเลนบนกำลังนัวกันอยู่ครับที่ไหนมีนัวที่นั่นมีเราครับเราต้องแจมนัวครับอ้าวอ้าวนาตาเลียครับนาตาเลียโดนฟังโก้เก็บไปครับยิงครับมี2ก็ยิงครับอุ้ยโดนปลาถอยหลังกระเด็นมาแต่ไกลเลยครับหาเหลี่ยมก่อนครับฟังโก้ลากแน่นอนครับเราต้องยืนรอครับเราเป็นคนดีมีศีลธรรมครับ ยืนรอเลยครับล้อมครับล้อมจับครับเอามีคนกระโดดหนีไป1คนครับยิงครับยิงครับเซเบอร์เก็บไปอีกแล้วครับหมีที่เฮ็ดเก็บมาอีก1ครับแล้วก็นาน่าเก็บไปอีก1ครับฝั่งตรงข้ามไม่รู้จะไปไหนเลยเจอล้อมหน้าล้อมหลัง4คนน่ะโหดสัตว์อ่ะวิ่งลงมาเลนกลางก่อนครับคีพเพียบเลยครับวิ่งขึ้นไปครับยิงป้อมครับจบเกมเลยได้ไหมไม่อยากฆ่าคนอีกแล้วหลอกใกล้ได้เข็มคอแล้วครับคินฝั่งตรงข้ามาแล้วครับฟังโก้วิ่งเข้าไปฝ่าวงเข้าไปเลยครับโอ้ยแล้วฟังโก้ไปลากข้างหลังด้วยครับอย่างห้าวครับฟังโก้แล้วเราเข้าไปทำไมในป้อมครับไม่เป็นไรครับนี่ครับฟังโก้นี่โคตรท่องยุทธภพเลยครับวิ่งหอกปลาทะลุไส้ไปเลยไส้แทบแตกเดี๋ยวก่อนพี่ฟังโก้ครับพี่ฟังโก้เขาโยกอยู่ครับอ้าวคุยกับคีฟซะงั้นโยกตั้งนานที่ไหนได้ครับหิวคีฟนี่เองครับฟังโก้ยืนแทงให้เราอยู่ครับเราก็ไถป้อมไปเรื่อยนะครับรอจังหวะครับฟังโก้เขารอจังหวะล่าครับอ้าวตีนมาอีกแล้วครับถอยครับอ้าวสวยครับยิงครับคอมโบเข้าไปครับฟังโก้กระชากอย่างนี้จะรออยู่ใหญ่ครับได้มาอีก1ตัวครับเน้นยิงระยะไกลครับทะลุเข้าไปครับโอ้โดนเปาะโดนปลาหอกทะลุเหมือนกันครับยิงเข้าไปอีกครับอ้าวโดนแน่นอนครับโยนเชือกใส่ขาไว้ครับเรียบร้อยครับเจอเชือกพันขาหน้าทิ่มอยู่ในป้อมนะครับกลับไปไม่ได้นะครับสำหรับคินนะครับฟังโอ้ฝั่งตรงข้ามนะครับโดนไถไปอีกแล้วครับฝั่งเลนล่างนะครับบูโน่ไถยาวเลยแล้วเราไปยืนโดนให้เขาฆ่าทำไมเนี่ยห้าวหาญนะครับไม่ยอมกลับครับเหลิงได้ใจครับสงสัยทีมฝั่งตรงข้ามเขาจะทำอีพิกคัมแบ็คนะครับวิ่งขึ้นไปใหม่นะครับสำหรับคินนะครับไอเทมชิ้นต่อไปเราจะเป็นวิญญาณสีโลหิตนะครับเราจะเน้นยิงไวแล้วก็เน้นคิเท่านั้นนะครับเพราะว่าด้วยความแรงของคินมีอยู่แล้วครับขอสับไวๆอะไรประมาณนี้ดูฟังโก้ครับฟ
ฟังโก้โยกดีมากครับเดินเล่นดีมากครับโอ้โหหอกกายสิทธิ์มาอีกแล้วครับฟังโก้นี่เดินลุยเข้าไปในป้อมอ่ะมาอีกแล้วครับเอดิซ่าครับถอยครับถอยแล้วก็ยิงครับหวดเข้าไปครับเรียบร้อยครับเข้ามากลางดงตีนอย่างนี้เจ็บแน่นอนครับโอ้ตีนมาครับตีนมาครับฟังโก้ครับต้องไปช่วยฟังโก้ก่อนครับผมกลัวนาตาเลียว่ะดูดิวิ่งแบบไม่คิดชีวิตเลยอ่ะนาตาเลียสงสัยจะทำอีพิกคัมแบ็กอ่ะวิ่งมาหาเรารัวๆเลยครับเอาเรียบร้อยครับสวยครับเอาเชือกพันขาไว้ครับเอาวิ่งออกไปข้างนู้นอีกโอ้โหโดนเสียบครับตามครับโดนเสียบฟังโก้มีเชือกอยู่ว้าตามไม่ทันไม่ได้ทำคลิปหลายวันนะครับอาจจะแบบนิดนึงครับหลอนๆครับคนทำเลยหลอนพูดผิดพูดถูกนะครับยิงเข้าไปครับฟังโก้ครับลากมาทำไมครับตีนทั้งนั้นถอยครับถอยมาเพื่อยิงครับสาวครับอยู่มุมนอกครับตีนวิ่งโดนหอกปลาไส้ไหลเลยครับบูโน่เข้ามาช่วยครับบูโน่เข้ามาอันติกลางวงเลยอ่ะ3ตัวครับเด้งกันไปเด้งกันมาครับฟังโก้กระชากใครมาอีกแล้วไม่โดนนะครับบูโน่ฆ่าเอลิซ่าครับแล้วก็เซเบอร์ฆ่านาตาเลียไปครับตอนนี้เซเบอร์วิ่งไล่แฟนนี่อยู่ครับแฟนนี่โยนเชือกไม่ติดครับโดนบูโน่สไลด์ครับติดอยู่ปลายสตั๊ดครับเจอสตั๊ดเสยปลายค้างเข้าไปวิ่งขึ้นใหม่ๆครับก็อย่างที่รู้กันครับหลักๆก็คือมาทำสกินให้ดูนะครับเพราะว่าสกินเนี้ยติดค้างไว้โอ้เป็นอาทิตย์นะครับไม่สบายนี่ก็ยังไม่หายนะแต่อยากทำอ่ะก็ยิงสวยดีครับโดนอีกครับนาตาเลียนาตาเลียอีพิกคัมแบ็กแบ็กฝั่งโกล่าอีกนะครับยิงครับเอาโซ่พันขาไว้แล้วก็ยิงครับสาวเข้าไปครับนาน่าเก็บมาอีก1ตัวครับวิญญาณสีโลหิตมาแล้วครับฟังโก้ลากมาอีกแล้วครับชะล้างโดนเซเบอร์อันติเรียบร้อยครับชะล้างหนีฟังโก้ได้นะครับแต่ว่าหนีเซเบอร์อันติไม่ได้ครับเจอหมีไทยฆ่าไปครับเดี๋ยวกูให้เปลี่ยนชื่อบ้างดีกว่าเป็นหมีขั้วโลกเหนือยิงเข้าไปครับฟังโก้ลากอีกแล้วครับยิงเข้าไปครับอ้าวสวยเลยครับแฟนนี่มาครับสาวเข้าไปครับจะตายห่าอยู่แล้วเนี่ยโอ้ยหอกมาอีกแล้วครับกลับร้องเป็นเป็ดนะมึงกลับมารีเจนเลือดก่อนครับเซเบอร์ฆ่าแฟนนี่ไปอีกแล้วครับแล้วก็ตรงกลางกำลังนัวกันอยู่ครับมีฟังโก้นะครับเอลิซ่าแล้วก็นาตาเลียฝั่งตรงข้ามครับฝั่งเรามีนาน่าช่วยอยู่ครับยิงเข้าไปสิครับเซเบอร์มาฆ่าไปอีก1ตัวครับคินถอยกลับบ้านไหมครับวิ่งตามคินก่อนเลยครับว้าเซเบอร์ผู้ห้าวหาญนะครับวิ่งเข้าไปเกือบโดนป้อมยิงตายครับเอาป้อมก่อนครับเดี๋ยวค่อยว่ากันครับสำหรับคินครับแฟนนี่ครับแฟนนี่ครับเจอนาน่าฆ่าไปอีก1ตัวครับบูโน่ดันป้อมบนขึ้นมายาวๆเลยครับบูโน่ที่สายไถเลยครับเกมจบแล้วครับฝ่ายศัตรูกดยอมแพ้นะครับนี่ครับเซเบอร์ครับน้องหมีที่เฮ็ดนะครับก็อยู่ในกลุ่มพี่วานะครับใครสนใจอยากเล่นกับน้องหมีหรือฟังโก้ผู้โหดเหี้ยมนะครับเดินย่องเข้าไปในบ้านเขาก็เนี่ยแอดพวกน้องๆเข้าไปเล่นได้นะครับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วพี่ก็ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะครับส่วนมากพี่ก็จะอัดคลิปหรือไลฟ์สดคุยมากกว่านะครับ
ก็โอเคครับจบคลิปนี้แค่นี้ละกันฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับอ้าวกดผิดต้องหยุด